สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหน่องจะมาแชร์เรื่องราวของแคบหมูนะคะหรือหนังหมูทอดแบบนี้นะคะแบบนี้หน่องได้มาจากตลาดเอเชียนะคะก็วันนั้นไปร้านลาวนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านเขาก็จะมีหลากหลายยี่ห้อแต่เขาจะเป็นสไตล์แบบของคนเอเชียนะคะส่วนตัวนี้นะคะได้มาจากวอร์มาร์ทนะคะอ่ะหน่องให้ดูด้านนี้นี่นะคะก็จะเป็นแคปหมูนะคะเป็นหนังหมูนะคะเขาก็จะเขียนว่า pork skin นะคะก็จะระบุว่า fry pork skin นะคะนี่นะคะก็จะเป็นหนังหมูทอดนะคะทอดน้องจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแบบไหนเพื่อนๆจะรู้สึกว่าได้สไตล์ไทยๆนะคะตัวนี้จากวอร์มาร์ทนะถามว่าพอกินได้ไหมก็พอได้นะตอนน้องมาอเมริกาปีแรกๆไปเจอแบบนี้ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะอยู่ที่ร้าน Dollar Tree อันนั้นอยู่ที่ร้าน Dollar Tree ที่เป็นแบบสิ่งของทุกอย่าง1เหรียญนะคะจะเป็นเนื้อคล้ายๆกันเนื้อสัมผัสแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาจะฟูมากอะค่ะเท็กเจอร์ก็จะแบบก็เคี้ยวไปนะเดี๋ยวน้องจะเคี้ยวให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงมันจะหลวมๆมันจะบอกว่าไม่หนักหน่วงเท่ากับสองแบบนี้คือเนื้อสัมผัสเขาจะเป็นลักษณะที่ว่าถามว่ากินได้ไหมถ้ากินกับส้มตำกินกับน้ำพริกหนุ่มนะคะก็พอได้นะพอได้นะคะแต่ว่ามันไม่แซ่บเท่าไหร่ในความรู้สึกหน่องนะคะไม่แซ่บเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูสองถุงนี้หน่องกินเป็นประจำนะคะเดี๋ยวแกะถุงนะคะก็ที่ชอบที่สุดก็จะเป็นรสชาตินี้นะคะแต่ว่าเขาก็มีหลากหลายยี่ห้ออย่างตัวนี้นะคะตัวเนี้ยเขาก็จะทำสไตล์แบบเอเชียนะคะเส้นหมูนะคะตัวหนังหมูนะคะอ่ะชิมนะเนื้อสัมผัสมันจะแน่นกว่านะคะกินแล้วมันแซ่บอ่ะเนื้อมันจะไม่ฟูเท่ากับกระป๋องนี้นะคะเขาใส่ผงชูรสด้วยนะตัวนี้นะคะกลูตาเมตนะคะแต่ผงชูรสใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือก็สไตล์คนไทยแต่อันนี้เขาไม่ได้ใส่ชิมไปแล้วรสชาติเดี๋ยวน้องดูส่วนผสมก่อนรสชาติไม่มีค่ะเขาใส่แต่เกลือนะคะอันนี้นะคะจะมีแต่เกลือเท่านั้นเองมันก็เลยไม่ได้แบบรสสไตล์คนไทยติดผงชูรสเนาะก็ประมาณน้องจะกินผงชูรสก็จะเจอกับพวกของที่แบบเราซื้อมาสำเร็จรูปแบบเนี้ยแต่ถ้าเราปรุงอาหารเองเราไม่ค่อยได้ใส่ผงชูรสนะคะอะตัดผิดด้านซะละด้านนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อตราแมลงปอนะคะเพื่อนๆที่ไปตามตลาดเอเชียจะเห็นผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างจะเป็นยี่ห้อนี้รูปร่างรูปแมลงปอนะคะนะด้านนี้นะคะแบบนี้นะอันนี้หน่องชอบมากเพราะว่าอร่อยถูกใจนะคะจะกินกับส้มตำจะกินกับเขาเรียกอะไรอ่ะน้ำพริกหนุ่มก็ได้ตัวนี้เขาจะแน่นเนื้อจะแน่นกว่าอันนี้นิดหน่อยนะคะเนื้อจะแน่นกว่านะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสัมผัสนะเคี้ยวแล้วรู้สึกแบบว่าเหมือนได้กินจากเหมือนได้กินแคบหมูจากประเทศไทยนะคะได้ยินเสียงไหมคะเสียงแน่นมากยี่ห้อ3แบบนะคะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูหาซื้อนะถ้าใครติดสไตล์อาหารไทยก็น่าจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าแคปหมูตัวนี้เขาไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะก็เดี๋ยวดูตัวนี้สิตัวนี้ก็มีกลูตาเมตเหมือนกันนะคะกลูตาเมตกาลิกก็คือเขาจะเขียนส่วนผสมไว้ด้านหน้านะคะก็
นานๆกินทีไม่กินบ่อยก็หน่องก็อรุมอร่วยก็กินบ้างนะคะแต่ถ้าปรุงอาหารเองก็จะไม่เคยคือไม่มีผงชูรสในการปรุงอาหารเลยนะคะทีนี้เพื่อนๆที่อยากจะลองทำเองก็ได้นะคะหน่องคิดว่าถ้าทำเองก็จะได้อีกรสชาตินึงแล้วก็เนื้อสัมผัสน่าจะใกล้เคียงแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ฟูเท่ากับแบบที่มาจากตัวนี้มันจะเป็นแบบว่ากระปุกใหญ่เนาะมันจะฟูมากๆไม่รู้เขาใส่สารอะไรในการก่อนที่จะทอดนะคะเนื้อเขาฟูมากนะเพราะถ้าเราทอดแคบหมูเองตากแดดนะคะหรือว่าคั่วในกระทะแล้วถึงจะมาทอดเนื้อมันหนังของเขานะคะมันจะฟูแบบประมาณนี้นะมันก็จะแบบว่าไม่ได้ฟูอะไรมากนะคะโอเควันนี้ก็หวังว่านะคะเพื่อนๆก็คงจะได้แนวทางในการกินนะคะวันนี้หน่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะมีเรื่องดีๆเรื่องที่อยากจะแชร์ก็จะมาแชร์กันนะคะวันนี้เรื่องของแคบหมูหนังหมูทอดนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ